มินพีชยาโต้ข่าวซุบซิบซุ่มคบพระเอกสายวายรับหนุ่มทั้งนอกและในวงการตามจีบก่อนหน้านี้นางเอกฮอตใบเฟิร์นพิมชนกออกมาเคลียร์ชัดว่าหนูไม่ได้เป็นนางเอกดังซุ่มแอบปลูกต้นรักกับพระเอกซีรีส์วายสุดฮอตตามที่เพจดังลงข่าวเมาส์สนั่นโซเชียลล่าสุดอีกหนึ่งนางเอกดังที่หลายคนพุ่งเป้าก็คือสาวมินพีชยาวัฒนามนตรีที่เคยร่วมงานกับพระเอกฮอตสายวายเช่นกันค่ะโดยมินพีชยาให้สัมภาษณ์ว่าข่าวนี้งงมากเข้าว่าอยู่ดีๆมากลายเป็นมินได้ยังไงเพราะตอนแรกที่เราเห็นข่าวก็ได้อ่านก็ยังแอบเดาเลยว่าเขาหมายถึงใครนางเอกคนไหนนะเพราะเราเองก็อยากรู้ค่ะหัวเราะแต่พอสักพักมีคนมาบอกว่าคอมเมนต์หลายอันเดาว่าเป็นมินรวมถึงในอินบ็อกซ์ใน IG ก็มีคนไดเรกเข้ามาถามเยอะมากกว่าคนที่ถูกเมาส์คือมินใช่ไหมขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่มินแน่นอนค่ะข่าวนี้อยู่ดีหวยมาออกที่เราก็แอบงงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรค่ะมีคนมาถามเราก็พร้อมตอบค่ะที่ผ่านมามีพระเอกฮอตสายวายมาจีบหรือเปล่าวันนี้ต้องตอบเหรอค่ะหัวเราะไม่มีค่ะมีแต่เป็นเพื่อนๆกันคุยกันปกติค่ะได้ข่าวว่าหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะทั้งในและนอกวงการรู้ได้ไงใครเมาหัวเราะไม่จริงๆค่ะเอาเป็นว่ามีเข้ามาทำความรู้จักบ้างทั้งในและนอกวงการอย่างที่เคยบอกไปแต่อย่างที่พูดทุกครั้งคือไม่อยากรีบร้อนเลยกับเรื่องความรักเพราะอยากโฟกัสที่งานก่อนตอนนี้สเปคชอบหนุ่มในหรือนอกวงการตอบยากเลยคำถามนี้เอาเป็นว่าขอคนที่ดีเข้ากับเราได้ดีกว่าค่ะตอนนี้มีหนุ่มเข้ามาคุยหลายคนไหมไม่ได้ฮอตขนาดนั้นแต่เราก็สวยนะที่สำคัญโสดด้วยมันก็ต้องมีคนเข้ามาอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าการเป็นเพื่อนกันค่ะเหงาไม่โสดมานานแล้วยอมรับว่ามีเหงาบ้างค่ะอันนี้พูดตามความจริงเลยแต่ไม่ได้ถึงกับเหงาหนักมากจนต้องรีบมีใครมันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะตอนนี้งานเยอะมากค่ะทำงานเกือบทุกวันเลยค่ะเปิดใจศึกษาใครยังตอนนี้ไม่เชิงว่าเปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดค่ะถ้ามีคนดีๆเข้ามารับก็พร้อมคุยกันไปในฐานะเพื่อนค่ะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็คงต้องใช้เวลาค่ะมินพีชยากล่าวดิว อริศราอวดโฉมหน้าลูกชายครั้งแรกหลังลืมตาดูโลกสำเนาถูกต้องตื้นตันกับวันแม่ที่ผ่านมาดิว อริศรานอกจากโพสต์ถึงคุณแม่แล้วยังได้เป็นคุณแม่เองเต็มตัวโดยคลอดน้องไซลาดเอสราลีลูกชายออกมาด้วยความรักต้อนรับวันแม่วันที่ 12 สิงหาคมเวลา 9:56 นาทีก่อนที่จะโพสต์รูปภาพลูกกับที่ตรวจคันเป็นความทรงจำพิเศษของหัวใจล่าสุดดิว อริศราโพสต์รูปภาพอวดโฉมลูกชายครั้งแรกหลังลืมตาดูโลกพร้อมเขียนแคปชั่นแท็กหาสามี 1.2.0.3 พุทธI am prepared for whatever birth my body and my baby need วันที่ 12 สิงหาคม 2022 9:56 นาที AM ในขณะที่เซบาสเตียนก็ได้โพสต์รูปภาพคุณแม่ของสาวดิวที่กำลังดูหน้าหลานแบบเห่อสุดๆเหล่าคนบันเทิงต่างคอมเมนต์ยินดีกับคุณแม่มือใหม่ที่ได้ลูกชายมาเป็นของขวัญคู่ชีวิตสร้างสีสันครอบครัวให้สมบูรณ์แบบส่วนแฟนคลับต่างชื่นชมน้องไซลาดกันยกใหญ่ขอให้น้องไซลาดเลี้ยงง่ายแข็งแรงหน้าตาดีเหมือนพ่อกับแม่น่ารักน่าชังน่าเอ็นดูคืนตอบกลับแบบนี้หลังเจอด่าแรงตอนละทั้งแม่ลูกชาวเน็ตชื่นชมพลังบวกคืนพัทรดนัยตอบกลับเกรียนคีย์บอร์ดแบบนี้หลังเจอคอมเมนต์ด่าแรงตอนละทั้งแม่ลูกชาวเน็ตแห่ชื่นชมพลังบวก ถือเป็นศิลปินดาราอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงทัศนคติเปิดกว้างในเรื่องเพศของกลุ่ม LGBTQ+ และให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจนสำหรับเขื่อนภัทรดนัย เศรษฐสุวรรณแต่ไม่ไวที่เจ้าตัวยังมักจะโดนบูลลี่จากคนบางกลุ่มเสมอล่าสุดเขื่อนโพสต์ข้อความที่เกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำรุนแรงถึงตนเองและคุณแม่ว่าตอนละทั้งแม่ลูกก่อนจะตอบกลับอย่างใจเย็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เสมอนะคะหมวยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตส่งกอดและความรักให้ก่อนเลยค่ะเพราะรู้สึกได้ว่าคุณต้องการมันจริงๆหนูอยู่ตรงนี้นะถ้าความรักระหว่างเขื่อนกับคุณแม่ไปสะท้อนความรู้สึกเกลียดชังเหล่านี้ในตัวคุณขึ้นมานั่นคือปัญหาที่อยู่ในใจของคุณเขื่อนก็อยากจะส่งกำลังใจให้เยอะๆเลยค่ะแต่การที่มาพูดถึงคุณแม่เขื่อนแบบนี้ก็ไม่น่ารักเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยยินดีให้คุณได้มาเข้าใจเรื่องการยอมรับความรักและความแตกต่างเสมอค่ะยังไงความเข้าใจและความรักที่เขื่อนมีให้คุณก็มากกว่าความเกลียดชังที่คุณมีให้เขื่อนกับคุณแม่ค่ะขอให้มีวันที่ดีนะคะทำเอาแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักและพลังบวกของเขื่อนกันอย่างมากมายขอบคุณภาพ IG โคเอ็นดะไนมีน้ำโหแจงเดือดเว็บพนันออนไลน์เอารูปแจ๊สไปใช้แถมตอบกวนโอ้ยมีน้ำโหแจงคุณนาสาจัดการเว็บพนันออนไลน์เอารูปสามีแจ๊สชวนชื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตงานนี้แอดไลน์ทักถามตรงใครเป็นเจ้าของเว็บเอารูปผู้อื่นไปอ้างด้วยเหตุใดทางด้านแอดมินตอบกลับอย่างกวนผัวพี่คนไหนหรอคะคุณพี่มีอะไรให้น้องช่วยไหมค่ะน้องไม่ทราบค่าการพนันมีได้มีเสียนะคะลูกค้ามีอะไรให้แอดมินช่วยไหมคะงานนี้สาวแจงถึงกับมีน้ำโหแคปแชทโพสต์ลงอินสตาแกรมเขียนแคปชั่นดูมันตอบโต้เจ็บใจตรงถามว่าผัวคนไหนนี่แหละมันเขี้ยวทั้งนี้ก็ได้โพสต์เว็บพนันดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กจังจิตโรเมียวยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นหรือส่งเสริมการเล่นพนันซึ่งแจงโพสต์เดือดไว้ว่าเลยขีดล่างว่ามากตูรูไปใช้การพนันอย่าหลงเชื่อนะคะเนี่ยอีกพวกกระทรวงที่ดูแลก็ปล่อยเพจการพนันเยอะแยะไปหมดตาบอดหรือมองผ่านกันแน่แฟนๆถึงกับขำในความกวนโอ้ยของแอดมินต่างแซวแจงยกใหญ่วีคผัวพี่คนไหน555ขำลั่นเลยยังมีการชวนเล่นอีก 5,555 แม่ของขึ้นกับคำว่าผัวพี่คนไหนนี่แหละฟ้องข้าหัวจะปวดจัดให้หนักพี่แจงงานเข้าและแม่ผัวคนไหน555ขอบคุณเฟซบุ๊กจางจิตโปรเมียว